ครู่เราพูดถึงแซมมี่ใช่ไหมคุณที่เขาเนี่ยมาเป็นนางเอกละครแทนขวัญตอนนั้นที่บอกว่าอ้าวก็มาเล่นได้นี่ก็ต้องบอกตอนนี้เนี่ยเขาโบยบินเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ในสังกัดช่องมากสีมานานกว่า10ปีแซมมี่บอกใช้เวลานานเหมือนกันค่ะกว่าจะตัดสินใจขอออกมาเป็นนักแสดงอิสระแบบนี้ใช่ครับเหตุผลหลักๆของเธอเลยก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าต้องการประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านการแสดงนั่นเองครับแต่ประเด็นเนี้ยฮะนักแสดงที่อยู่กับสังกัดไหนนานๆพอเลือกที่จะเป็นนักแสดงอิสระปุ๊บคนก็จะพุ่งเป้าไปที่ว่าเอ้ยอกตัญญูหรือเปล่าทุกคนเลยเนาะโดนจะต้องเป็นแบบนี้ครับซึ่งแซมมี่เองเนี่ยเธอก็โดนประเด็นนี้เหมือนกันครับแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้หน่อยนะครับหรือว่าเครียดแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าโดนตลอดจะรู้สึกว่าชินซะแล้วนะครับแล้วแฟนคลับเองก็เข้าใจนะครับก็ยังคงรักเธอแล้วก็คอยสนับสนุนผลงานใหม่ของเธอด้วยคือกระแสดราม่าเนี้ยหนูอ่ะโดนมาแทบจะทุกปีคือทุกปีหนูจะมีกระแสออกมาว่าแบบไม่ต่ออะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรอ่ะชินเหรอก็คือแบบอ๋อมาอีกแล้วอ๋อมีอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีอิทธิพลอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็คือตัวเราทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะต้องขอบคุณแฟนๆคือทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบโอ๊ยดีแบบได้เห็นอะไรที่แบบว่าหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยต้องขอบคุณค่ะที่รอดูแล้วหลายๆคนก็ลุ้นว่าแบบจะเห็นในเรื่องไหนจะลงเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วการที่ออกมาเป็นอิสระก็คือเหมือนเราได้ให้โอกาสตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆคือไม่เคยถ่ายละครจะรู้สึกว่าตัวเองจะอ้วกอ่ะก็ได้มาเจอเนี้ยก็เป็นขับไฟเดย์ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึงแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไปได้มากแค่ไหนเฮ้ยเราไปได้อีกกว่าเราไปได้อีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่เจอกองที่น่ารักนี่แหละครับก็รอติดตามครับผลงานของแซมมี่ได้นะครับในฐานะของนักแสดงอิสระครับ2เรื่อง2รถด้วยกันกับช่องวัน31ของเรานะครับเรื่องแรกก็คือสายรุ้งนะครับอีก1เรื่องก็คือขับ Friday The Series นะครับตอน Unhappy Birthday นั่นเองนะครับได้ติดตามแน่นอนเร็วๆนี้นะครับใช่แล้วค่ะ